ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการสร้างบังเกอร์นะครับสำหรับการขุดดินขึ้นมาเป็นบังเกอร์นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราต้องติดตามกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราไปที่อาร์เซนอลกันก่อนเลยครับเพื่อที่จะเอาเจ้าตัวพั่วดินนะครับมาที่อาร์เซนอลนะครับแล้วก็ให้เราเลือกนะครับตรงกระเป๋านะครับและเราไปที่รูปบวกนะครับเลื่อนลงมานะครับจะมีเป็นพั่วดินตรงนี้นะครับให้เราหยิบมา1อันเนาะอันนี้นะครับสำหรับเป็นการสร้างบังเกอร์นะครับหยิบมา1อันแล้วนะครับให้เราไปที่ดินที่ต้องการจะขุดนะครับสำหรับของผมนะครับที่ผมทำตัวอย่างไว้อันนี้สำหรับsmall นะครับอันนี้สำหรับ big นะครับมันจะมี2อย่างนี้นะครับให้เราได้สร้างนะครับวิธีการสร้างนะครับสร้างยังไงนะครับสมมติศัตรูอยู่เนินเขาโน้นนะครับเราต้องการที่จะสร้างครับให้เรากด control window ครับไปที่ equipment ครับแต่เราก็เลือก2ตัวนี้เนาะนะครับที่เห็นว่า big small big big นะครับ big small นะครับเป็นถ้าเราคลิกเลือกไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะนี้นะครับให้เราเลือกก่อนว่าเราต้องการยังไงนะครับคลิกซ้ายคือการสร้างเนาะนะครับมันก็จะทำการขุดขึ้นมาเราก็รอจนกว่ามันจะสร้างสำเร็จเนาะครับเราต้องมีพั่วก่อนเนาะถ้าเรามีพั่วแล้วเราก็จะขุดตรงนี้ได้นะครับและมันก็เสร็จในลักษณะนี้เนาะอีกอันนึงนะครับเราให้กด Control Window เหมือนเดิมครับไปที่ Equipment ครับแล้วก็ Depict ครับเราก็เลือกครับเดินได้นะครับถ้าคลิกขวามันก็จะหายไปเนาะกดเมาส์กลางอะเมาส์กลางก็จะไม่มีอะไรนะกดคลิกซ้ายเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นการเริ่มสร้างแล้วครับเราก็รอนะครับจนกว่ามันจะเต็มหลอดนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาเทสให้ดูด้วยว่าไอ้เจ้าตัวที่กันตรงนี้มันสามารถกันมอต้ากันปืนใหญ่ของศัตรูได้ด้วยนะครับพอเราสร้างเสร็จมันก็จะได้รับนี้เนาะครับเราก็ไป cover นะครับกด4มันก็เป็นแบบตั้งขาอะไรเงี้ยเราก็แบบให้ปืนยิงนิ่งขึ้นกันกระสุนได้ด้วยนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมทำในนี้ก่อนแล้วกันนะครับ อันนี้เป็น dig small ใช่ไหมผมต้องการทำอีกอันหนึ่งเพื่อเป็นการมาปิดทางตรงนี้ครับแล้วเราก็กดสร้างขึ้นมาเลยโอเคในเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็นอนเลยครับเดี๋ยวผมจะสั่งปืนใหญ่นะครับมาลงตรงนี้นะครับโอเคครับในเมื่อเรานอนอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะสั่งปืนใหญ่กันเลยนะครับตอนแรกเป็นปืนใหญ่ก่อนเนาะลงตรงนี้เลยนี่ครับมันก็เห็นไหมครับไม่เป็นอะไรเลยครับอีกอันนึงเป็นมอต้าเนาะเมื่อกี้ปืนใหญ่ไปแล้วอันนี้เป็นมอต้าเนี่ยครับแบบใกล้มากนะครับเนี่ยครับมันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ